สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมไนโนโกผมสนธยาจากโรงเรียนสอนออกแบบเครื่องประดับกรุ๊ปเทนนะครับก่อนอื่นเรามาเข้าใจกันก่อนว่าโปรแกรมไนโนโกคืออะไรนะครับโปรแกรมไนโนโกเนี่ยคือปลั๊กอินที่ใช้ไนโน 3D ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างต้นแบบทุกอย่างนะครับแต่นะฮะทางบริษัทชิเดมโซลูชันเนี่ยได้เขียนนะฮะปลั๊กอินเพื่อทำให้เราสามารถสร้างขึ้นมาได้รวดเร็วมากขึ้นในส่วนของโปรแกรมไนโนโกนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่เราจำเป็นต้องใช้ในการสร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการขึ้นต้นแบบนะฮะการสร้างตัวเพชรพลอยนะครับรวมถึงรายละเอียดในการฝังต่างๆโดยอัตโนมัตินะฮะการนำเสนอชิ้นงานนะฮะไม่ว่าจะนำเสนอเป็นภาพเพื่อพรีเซนต์นะครับด้วยปลั๊กอินที่ใช้ในการเรนเดอริงนะฮะไม่ว่าจะส่งชิ้นงานไปทำ 3D Printing นะฮะรวมถึงการทำรีพอร์ตต่างๆนะฮะที่สุดแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะส่งขึ้นไปทำเป็นแคตตาล็อกออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะสั่งซื้อต่างๆก่อนที่จะเริ่มผลิตชิ้นงานจริงก็ยังทำได้นะครับทำไมถึงเราต้องเรียนออนไลน์นะฮะปกติแล้วเนี่ยทางโรงเรียนจะสอนนักเรียนเป็นคลาสไลฟ์คือสอนสดในห้องนะฮะแต่ก็มีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ไม่สะดวกที่จะมาเรียนในคลาสเนื่องจากปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางค่อนข้างลำบากสถานที่พักคือห่างไกลและที่สำคัญคืออาจจะมีช่วงเวลาที่ไม่สะดวกที่จะมาเรียนในคลาสเราเลยจัดทำคอร์สออนไลน์ขึ้นมานะฮะเพื่อให้นักเรียนที่ไม่สะดวกจริงๆแต่มีความสนใจที่จะอยากศึกษาก็สามารถลงเรียนคลาสออนไลน์เพื่อศึกษาด้วยตัวเองได้คลาสออนไลน์กับคลาสไลฟ์ต่างกันยังไงนะครับปกติแล้วเนี่ยคลาสไลฟ์เนี่ยเราเรียนสดในห้องเราสามารถสอบถามปัญหาแก้ไขปัญหานะฮะแสดงวิธีแก้ไขปัญหาให้ดูและรวมถึงบอกเทคนิคทริคต่างๆได้ทันทีนะฮะขณะที่การเรียนออนไลน์เนี่ยเราจะต้องศึกษาด้วยตัวเองเป็นหลักนะฮะเรียนรู้ทำความเข้าใจด้วยตัวเองที่สำคัญที่สุดนักเรียนต้องมีวินัยในการที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองค่อนข้างมากนะครับเราจะต้องเรียนรู้นะครับต้องจัดเวลานะครับเพื่อจะเรียนรู้ต่างๆด้วยตัวเองบางทีการถามตอบปัญหาอาจจะไม่แสดงได้ณปัจจุบันทำให้การเรียนอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมนะฮะแต่นะฮะในคลาสออนไลน์เราก็สามารถถามตอบปัญหาได้ตลอดเวลานะฮะไม่ว่าจะถามในหน้าแอนเซอร์นะฮะไม่ว่าจะถามในส่วนของคอมเมนต์หรือว่าคอนแทคเชอร์นะครับเพียงแต่ว่าต้องรอให้ผู้สอนเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นทำให้การเรียนอาจจะสะดุดและไม่ต่อเนื่องก็ได้แต่ยังไงก็ดีนะครับโดยเนื้อหาของคลาสออนไลน์กับคลาสไลน์เนี่ยผมจัดเนื้อหาให้เหมือนกันนะครับเรามีคอร์ส by day นะครับเรียนวันที่1 2 3ไปเรื่อยๆในแต่ละวันเนี่ยผมก็จะมีเอ็กซ์ไซส์นะฮะให้นักเรียนฝึกปฏิบัตินะฮะมีวิดีโอนะครับให้เราทดลองทำตามนะฮะถ้าผู้เรียนเรียนศึกษาในรายละเอียดของแต่ละวันนะครับแล้วก็ฝึกและทรายตามอย่างต่อเนื่องก็จะได้ผลลัพธ์ในการเรียนไม่ต่างกับมาเรียนในห้องอีกทั้งเราสามารถที่จะเรียนซ้ำไปซ้ำมานะฮะจนกว่าเราจะเข้าใจในแต่ละคำศัพท์นอกจากนี้นะฮะในคลาสออนไลน์ผมยังทำส่วนของ reference command ซึ่งจะทำให้นักเรียนที่สงสัยในแต่ละส่วนหรือต้องการกลับมาทบทวนแต่ละส่วนสามารถที่จะเลือกศึกษาแต่ละคอมมานด์เหล่านั้นได้ทันทีไม่ต้องรอเรียนในคอร์สเดย์ในแต่ละวันนี่คือความสะดวกของการเรียนออนไลน์และพบกันนะคะ